ครับบางทีก็ถกโมงแล้วแต่ลูกค้าวันศุกร์เสาร์นี่ลูกค้าเยอะก็ถึง 5-6 โมงค่ะแล้วก็กลับบ้านนอนเลยไหมกลับบ้านไปก็ต้องนอนประมาณสัก2ชั่วโมงนึงแล้วก็ต้องมีประชาชนครับไปต้อนรับเพราะว่าที่วัดโพนี่พอลูกค้าจะมาประมาณ10โมงครับโมง11โมงคนมาเยอะมากๆแล้วหลังจากช่วงไปนั้นช่วงเย็นไปเราจะไม่มีคนแล้วเขาจะเริ่มตัดเพราะมาตัดไม่ไหวบางคนก็เล่ารถมาถึง6โมงเช้าเลยมาจากต่างจังหวัดทั้งหมดเลยรถไฟคุณลุงก็ต้องไปรอทุกเช้าเลยรอเช้าครับไปรอครับไปรอเข้ามาปุ๊บแล้วไม่ต้องรอหรอกเพราะว่าเขาต้องนอนก่อนเรารู้เวลาแล้วก็ไปจอดทิ้งไว้แล้วกลับมานอนแล้วยังมีโทรว่าใครเขาจะโทรมาบอกเองว่าตอนนี้ลูกค้าจะเริ่มเที่ยวโดยวัดออกมาแล้วนะเข้ามาแล้วเราก็พุ่งมาเนี่ยโทรไปคนก็จะมาเตรียมแล้วเพราะเห็นแต่รถคนไม่อยู่เจ้าของไม่เจอไทยแลนด์เลยลูกค้าถามหาแล้วต้องมาให้เขาไปถ่ายรูปคู่กันครับเพียงลูกคนก็ถ่ายรูปแล้วมาแต่ครอบครัวเขาจะแน่ว่าถ่ายรูปเอาเยอะพิเศษก็โคตรโตตอนนี้ทำอยู่พอมีซูโมโลตีโตโฮมไปเต้นเนาะฟาดเต้นเต้นฟาดเต้นโตโฮมแคนาดาจะเต้นโคตรโตโฟยุพิเศษว่าโชว์มาแข่งข้องมากโชว์มาม่าป้าป้าเขาอ่ะแต่ว่าโชว์มาม่าป้าป้านี่ไทยว่ากินไทยแลนด์ยูฮุกุดทำอยู่ number one ไทยแลนด์ไอโน่ทำลูกซีกับแมกกาซีนไอซียูรัสเซียทีวีแมกกาซีนไอโน่อยู่รู้ฮะรู้พูดภาษาอังกฤษพอดีมันไปทำอยู่อ่ะยูโนออลิวันบางกอกรู้ทีนี้รู้พูดไม่หยุดเลยใช่ก็ออลิวันบางกอกอะไรว่าเขาถามว่าแฟชั่นเราแบบมาอย่างไหนครับเพราะว่าลูกกันแฟชั่นไอเมคยูโนไปเช็คเมคฟอร์เรดี้ไทยเรดี้ทีมเวิร์กเมคแฟชั่นเพราะว่าเขาทำเขาตัดให้เรียบร้อยแล้วแต่ละไอเดียเราเขาออกไอเดียเขาถามว่าช่างออกแบบให้ว่าเราออกเขาออกเองครับสมัยก่อนผมเคยเลี้ยงหมูในฟาร์มเคยใส่เครื่องจับหมูอ่ะเคยเลี้ยงหมูในฟาร์มด้วยอันนี้คือก่อนที่จะมาเข้ามาทำนาทำไร่เองนะทำนาช่วงที่อยู่บ้านนอกนะผมเมืองเกงหมูรูดอ่ะนี่แล้วนี่ก็คือรู้สึกว่าสบายดีอ่ะมันโป่งมันอะไรมันตรงนี้ก็เลยเอามาดัดแปลงจากเกงอ่ะครับทรงไอ้นั่นอ่ะทรงโบราณเราอ่ะหมูรูดอ่ะครับผมเอามาให้ตัวใหญ่โป่งขึ้นมาเกงอะไรเขาเรียกว่าใส่สบายเป็นขาควายขาควายมันก็จะมีทรงขาสั้นขายาวใช่ไหมครับมีหมดโจมแล้วก็พอดีก็เลยผมมาคิดแบบดีนี่เลยขามันเล็กไปเอาขาเป็นโป่งใหญ่ใส่มันก็โผล่เดินเลยเอามันโป่งๆนะแล้วอย่างนี้มันปั่นแล้วมันไม่เข้าไปในโอ้ไม่หรอกนี่แหละครับผมไม่ครับไม่เข้าปั่นได้สบายเพราะว่ามันจะเลื่อนที่ของมันขึ้นลงถ้าเราใส่เกงขายาวเข้าแน่เลยเกงขายาวปุ๊บมันถึงนอกเลยนอกมันนี่มันก็เข้ากับโซ่อะใช่ครับมันจะเข้าโซ่หรือเปล่าแต่ว่าไม่ยาวมากก็เลยใส่ได้อยู่ใส่ได้เพราะช่วงเราขึ้นปลาเราไม่เราก็ปล่อยยาวเนี่ยถ้าขึ้นเราจะช่วงปั่นแล้วก็ตกขึ้นมาหน่อยมันก็ตกได้มันเป็นเกณฑ์ของลูกมันก็เย็นสบายดีไงแต่ตัวแบบนี้เหมาะกับอากาศบ้านเราปั่นเวลาช่วงเราออกเวอร์ชันธรรมดาเดินเราก็ลงมาปล่อยลงมาแล้วปล่อยยิ่งไม่ได้มันก็ถึงโซ่แล้วเราขึ้นปลาปกติขี่อันนี้รับนักท่องเที่ยวเป็นนักท่องเที่ยวมาจากประเทศอะไรครับมันมีหลายประเทศนะบ้างมากๆมาจากแคนาดายูจองอิตาลีเยอรมันแล้วโปแล้วก็แอฟริกานี่แทบทุกจะทวีปเลยเดียวทุกประเทศเลยส่วนใหญ่เขาจะมาพักอยู่ที่นี่หรือว่ายังไงครับหรือว่าเราไปรับมาจากที่อื่นมันแค่ทางผ่านเขาจะเอาของอะไรมาพักอยู่นี่ไปพวกเราไปโปรโมทปาร์ตี้อย่างไปเที่ยวอย่างเกาะเต่าเกาะหนุ่ยเกาะบางงันครับมีแต่แวะที่นี่มาต้องมาแวะที่นี่ก่อนเก็บของเรียบร้อยก่อนคุณจะพาเราไปมาซื้อตั๋วจากที่นี่เดินทางไปแล้วก็พยายามไปตั๋วทั่วแล้วพยายามเราเขาจะมาเขาจะมีคนเปิดขายตัวนำเที่ยวเยอะสถานีตัวเล็กตัวน้อยเขาไม่รวมกับยาดีอ่ะรถที่เล็กๆตัดเรือเพราะว่ารถจะมารับที่ข้างมันก่อนตอนนี้เขาต่อมาเป็นเราเป็นรถลมปัญญาบริษัทลมปัญญาเขาลงเยอะเขาจะสามารถข้ามถ้าจะนั่งเรือนั่งเครื่องบินได้หมดรถแต่งใช้ไปสะดวกเห็นนักท่องเที่ยวมาจากหลายประเทศเลยครับคุณลุงต้องมีแปลกๆบ้างแหละก็มีครับเล่าให้แปลกยังไงแปลกยังไงรับฟังหน่อยครับผมรูปแปลกนี่หมายความว่าเมาเมาเมามาขึ้นมาต้องเจออ้วกในรถครับเขาบอกก็นั่งนี่ให้อ้วกข้างนอกไม่สะใจอ้วกใส่บนเบาะเลยบนเบาะแล้วก็นั่งทับอ้วกตัวเองอันนี้คือเมามากนะเนี่ยเขาเมามาก
ราะว่าผมจะเก็บของครับผมก็ประคองเขาขึ้นเพราะเขาไม่รู้เรื่องแล้วคุยไงก็ไม่รู้เรื่องแล้วเราก็ประคองเขาขึ้นก็มีคนมาช่วยอ๋อเขาช่วยมาช่วยก็เลยเช็ดทำความสะอาดน้ำไม่เท่าไหร่หรอกมันเราทำได้อยู่แล้วรู้ระดับเกณฑ์แล้วแต่ว่ารู้หรือไม่นะต่างชาติเรามาเที่ยวบ้านเราอ่ะสถานที่ท่องเที่ยวอ่ะเราต้องเทคแคร์เขาเราไม่ต้องทำลายเขาไม่ดีเขาเสียน้ำใจเขาเมาเขาไม่รู้ว่ามันคือทำอะไรลงตัวไปเพราะเขาสั่งเมาหรือของอะไรเสียหายแล้วเกิดจะทำร้ายเขาเขาสั่งเมาจากที่โรงพักได้หรือว่าเขาที่เขาสั่งไว้ก่อนรู้จากที่บ้านครับเขาเคยจะปลอดไม่เรียบร้อยก่อนที่เขาจะปลอดแล้วเขาจะไปไหนไม่ได้แล้วอย่างที่โรงพักเจ้าหน้าที่เขาจัดการเสร็จปุ๊บเขาจะมาคืนมาจัดการแล้วคุณทำอะไรไปต้องเสียค่าปรับนะนี่ครับนี่คือคุณเมามากครับเจอบ่อยไหมคะลุงยิ่งก็เจอครับประจำเลยมาก็ครอบครัวมาเงี้ยเด็กๆมาก็นั่งหัวเราะเด็กก็มีเต้นเด็กก็หลังบ้านแม่เขาก็นั่งกินเบียร์กินเหล้าผมก็พาลูกก็นั่งเดินเที่ยวปั่นเขาไม่ห่วงลูกเขาเลยครับปล่อยให้ไปก่อนไม่เขาไว้ใจเขารู้จักไว้ใจไปกับลุงปีสี่ปีรู้จักกันมาเพราะตั้งแต่เขาที่ไม่มีลูกเลยที่นั่นลูกเขาโตแล้วมานั่งรถแล้วก็ปล่อยให้ปั่นลูกเขาชอบกินมากเลยมียังไงอีกมีแบบขำๆมาไปถึงเยาวราชกลับมาถึงเยาวราชเลยลุงถึงเยาวราชเนี่ยสูงไกลสุดซอยคาร์บอยครับอ๋อแล้วแถวนานาพาซ่าซอยคาร์บอยนู่นนะครับท่องเที่ยวคาร์บอยสุขุมวิทครับไกลนะเนี่ยแต่ว่านานแล้วเขาจะเหมาไปแล้วมันจะมีงานโปรโมทพวกอินเดียอะไรก็จะเอาครับโฆษณาหรือว่าเป็นพวกถ่ายแบบหรือว่าเป็นพวกนักแสดงเขาจะเอาไปเหมาไปอันนี้บางครั้งกับเป็นมิวสิกวิดีโอเพลงเงี้ยพวกนักร้องใหม่เขาจะเหมาไปอันนี้คือไกลที่สุดไปที่ไหนมาบ้างซอยคาร์บอยซอยคาร์บอยนี่คือไกลสุดละแต่ว่าไกลนะซอยคาร์บอยยังใกล้ผมไปบางแคนะครับเลยบางแคไปทางนู้นหนับไอเขาเรียกว่าหมู่บ้านเศรษฐกิจอ่ะอันนี้คือปั่นไปปั่นไปนะหมู่บ้านเศรษฐกิจไกลนะเขารู้จักไหมเขามีสามล้อปั่นไปนี่คือไปส่งลูกค้าเหรอคะหรือว่าลุงไปเออผมไปหาพระพวกครับเขามีงานแต่งพระพวกงานแต่งเพราะหมายขายดีเขามีน้องสาวเขาหมายขายดีเขามีน้องสาวเขาแต่งงานบ้านแฟนบ้านพ่อแฟนบ้านแม่บ้านพ่อแฟนแม่แฟนเขาอยู่ที่นู่นครับผมบ้านเศรษฐกิจเราเลยรู้สับร้อนที่ไปให้พ่อแม่แฟนขอหมายขายดีครับเราส่วนมากเราจะรับแต่ต่างชาติเที่ยวอยู่มากับพวกเทคแคร์ลูกค้าพวกโฮเทลมาร์เก็ตพวกเบียร์อย่างที่ของแก้นร้านเขาเนี่ยขายเบียร์ขายแล้วขายเบียร์สดอะไรแล้วแนะเขาให้เขารู้ว่ามีอะไรอะไรอะไรเนี่ยอันนี้เขาไปให้ผมเป็นหัวหน้าแต่งแล้วเขาเป็นหัวหน้าดูแลน้องเขาเสิร์ฟอะไรพนักงานมารับใหม่ก็ให้ไอเดียจากเขาการต้อนรับยังไงการดึงดูดยังไงแต่ว่าสาวเบียร์บางทีเขาก็ไม่เข้าเราต้องแนะเขาว่าเรามีสิ่งเราต้องบอกเขาเพราะเขาไม่รู้เขาก็ไม่เข้าแต่ก็ยังพอพูดได้สื่อสารกันได้รู้เรื่องได้พอดีเขาก็เลยว่าเราอยู่ไม่ได้ผิดโอเคไอ้รักชิดดาวไม่เก่งเป็นมิตรก็มีความโชคตกเอาอีกแล้วสร้างสาวเบียร์แล้วสร้างพวกเขาต้องสั่งมาเก็ตมาผมเล่าแล้วนายสองเล่าหาแล้วผมไม่ยอมหายเลยเป็นเดือน2เดือนต้องมาให้มันผมไม่ยอมไม่ออกเล่าอยู่มาเขามาช่วงห้าปีเพราะว่าคุณลุงเป็นมิสเตอร์ไทยแลนด์เขาไม่ให้ไปไหนก็เลยต้องอยู่ที่นี่นะคะมีต้องการเยอะถ้าผมไม่กระจ้างตัวผมไปเยอะอยู่ที่โกโก้บาร์เขาอาจจะบาร์หรืออะไรไม่ต้องลุงไม่ให้ทำอะไรลุงมาเป็นพีอาร์ยืนโชว์หน้าร้านโชว์หน้าร้านคุยกับลูกค้าคุยกับลูกค้าแค่ลูกค้าไม่เกี่ยว